คลิปนี้มาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าตอนนี้ทาง Samsung อ่ะเขาได้ปล่อยอัปเดต AI ซึ่งเป็น AI ตัวเดียวกับ Galaxy S24 Series ที่เราว้าวๆกันในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เขาอัปเดตมาให้รุ่นแฟลกชิปแล้วซึ่งในมือนุ่งลิกนะคะก็จะเป็นGalaxy C45 นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีรุ่นอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น Samsung Galaxy S23 Series นะคะ S23 SE ก็อัปเดตมาให้ด้วยรวมถึง Galaxy C15 แล้วก็ Galaxy Tab S9 Series ด้วยค่ะพอเขาอัปเดตมาให้สมาร์ทโฟนรุ่นอื่นแล้วอยากรู้กันใช่ไหมคะว่ามันจะเป็นยังไง AI มันจะใช้งานได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้นุ่งนิกพามาเล่นค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้นุ๊กนิกได้ไปลองเล่น AI บน Galaxy S24 Series มาแล้วนะคะซึ่งก็เกิดความว้าวขึ้นประทับใจที่มันสามารถทำงานได้เลยโดยที่เราไม่ต้องโหลดอะไรมาเพิ่มเลยทีนี้พอมันมาอยู่บน Galaxy C45 เครื่องนี้แล้วอะด้วยหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะนุ๊กนิกก็สงสัยว่าเฮ้ยหน้าจอใหญ่ขนาดนี้มันจะทำอะไรได้มากกว่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอ่ะก่อนจะไปดูขอทวนให้ก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของ Galaxy AI ที่เขาอัปเดตมาให้นะคะเดี๋ยวมาทวนให้ว่ามีฟีเจอร์อะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมาเริ่มที่ฟีเจอร์แรกค่ะฟีเจอร์สุดว้าวเลย Circle to Search ค่ะทุกคนก็คือเราสามารถค้นหาสิ่งที่อยากรู้นะคะแค่เพียงกดปุ่ม Home ไว้แล้วเราก็วงรอบวัตถุหรือว่าสิ่งของที่เราเห็นในที่หน้าจอนั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นอะไรนะคะก็กดตรงนั้นแล้ว Galaxy AI เนี่ยเขาก็จะค้นหาสิ่งนั้นให้เราเลยฟีเจอร์ถัดมาว้าวเช่นกันค่ะซึ่งก็คือ Note Assist นะคะใช้จัดระเบียบข้อมูลปรับความสวยงามของการจดโน้ตบางคนอาจจะจดไปเฉยๆนะคะแต่พอจดเสร็จแล้วอยากปรับให้มันดูอ่านง่ายนะคะกลับมาดูอีกครั้งก็จะดูอ่านง่ายแล้วก็ดูดีด้วย Transcript Assist ทุกคนอัดเสียงแล้วก็ให้ AI สรุปออกมาเป็นข้อความให้นอกจากนี้ยังสั่งให้เขาสรุปเสียงทั้งหมดนะคะเป็นข้อความแบบสั้นๆหรือว่าสั่งให้เขาแปลเป็นภาษาอื่นได้ด้วยอีกอันนึงนะคะสำคัญมากเลยสำหรับสายคอนเทนต์ก็คือฟีเจอร์ Browsing Assist ค่ะทุกคนเวลาที่เราอ่านบทความบนเว็บไซต์ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอื่นนะคะสามารถสั่งให้เขาสรุปบทความในเว็บไซต์นั้นได้แล้วก็สามารถสั่งให้แปลภาษาได้เช่นกันแต่ถ้าใครอยากใช้ฟีเจอร์นี้นะคะก็สามารถใช้งานได้ในเฉพาะ Samsung Browser เท่านั้นและอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่เกี่ยวกับการแปลภาษาก็คือ Call Assist นะคะฟีเจอร์นี้นะคะเขาจะมี2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือทำหน้าที่เป็น Live Translate หรือว่าเวลาที่เราพูดปุ๊บนะคะเขาก็จะแปลให้ปั๊บเลยสามารถแปลภาษาตอนโทรออกแบบ Real Time ได้นะคะระหว่างโทรใส่ซิมด้วยนะปลายสายเนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนรุ่นอะไรก็ได้ก็จะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้นะคะเราก็กดที่ Galaxy AI ก่อนตอนโทรออกจากนั้นก็เลือกภาษาที่ต้องการนะคะแล้วก็กดโทรออกได้เลยแบบที่2ก็คือเราสามารถใช้ Galaxy AI เป็น Interpreter ได้ทุกคนคือเราสามารถแบ่งครึ่งจอนะคะเราอาจจะพูดหรือพิมพ์ลงไปแล้วให้ AI เขาแปลให้เป็นภาษาสำหรับการพูดเพื่อให้คู่สนทนาเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้ฟีเจอร์นี้เขาจะเรียกว่า Chat Assist นะคะซึ่งสามารถแปลภาษาให้แบบเรียลไทม์ในส่วนของฟีเจอร์นี้นะคะก็จะมีโทนภาษาเขียนหลายรูปแบบให้เราเลือกใช้เลยฟีเจอร์สุดท้ายไม่พูดถึงไม่ได้สำหรับคนที่ต้องการแต่งรูปนะคะเขาก็มี AI ที่จะช่วยแต่งรูปให้อย่างเช่นลบวัตถุนะคะที่ไม่ต้องการออกไปหรือว่าเติมขอบรูปย่อขยายรูปเขาจะเติมให้แบบเนียนๆเลยอันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่สาวๆว้าวกันมากๆในตอนที่เปิดตัวนะและนี่ก็เป็นฟีเจอร์ AI ทั้งหมดนะคะที่เขาใส่มาใน Galaxy AI ซึ่งณตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะใช้งานอย่าลืมไปกดอัปเดตเป็น One UI 6.1 กันก่อนนะสำหรับวิธีการอัปเดตนะคะก็สามารถทำตามนี้ได้เลยให้ทุกคนเข้าไปที่แอปการตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกไปที่การอัปเดตซอฟต์แวร์ที่อยู่ในเครื่องนะแล้วก็ตรวจดูว่าตอนนี้เราเป็น One UI 6.1 หรือยังถ้ายังไม่เป็นนะคะมันจะมีปุ่มให้กดดาวน์โหลดติดตั้งเราก็กดดาวน์โหลดและติดตั้งลงไปเลยจากนั้นนะคะก็รอเวลาสักครู่พอเราติดตั้ง One UI 6.1 เสร็จก็จะสามารถใช้ฟีเจอร์ AI ทั้งหมดนี้ได้ค่ะมาเริ่มการใช้งานกันเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบหนุ่มนิกนี่นะคะสิ่งที่ต้องทำหลักๆในแต่ละวันก็คือ1การค้นหาข้อมูลค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นบางทีก็เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะเพราะว่าต้องการข้อมูลที่มันอัปเดตมากจริงๆอย่างที่2ก็คือพอเราได้ข้อมูลมาแล้วเราจะต้องสรุปให้เข้าใจให้เราเข้าใจเองเราถึงจะไปถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้เพราะฉะนั้นการทำงานบางทีก็ต้องเอา AI มาช่วยนะคะเพื่อให้การทำงานของเรามันรวดเร็วขึ้นอ่ะอย่างแรกเลยที่นุ๊กนิกได้ใช้งานบ่อยๆก็คือ
ีเจอร์ browsing assist นะคะก็คือเวลาที่เราเข้าไปอ่านข้อความในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยบางทีเราก็อยากมีตัวช่วยเนาะเราเข้ามาที่เบราว์เซอร์ของ Samsung ก่อนนะคะนุ๊กนิกจะอ่านเป็นข่าวนี้นะคะเป็นข่าวลือเกี่ยวกับ Galaxy Z Flip รุ่นที่6นะคะแล้วก็ Galaxy Link อ่ะบางทีอะข่าวลือมันก็จำเป็นเนาะเพราะบางทีเราต้องได้ข้อมูลเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คนได้รู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าวลือความยาวประมาณนี้นะคะแล้วบางทีเราไม่มีเวลาเราใช้ AI มาช่วยได้ Galaxy AI ช่วยได้นะคะให้สังเกตที่ด้านบนนะคะใกล้ๆตรงช่อง Address นะคะเรากดตรงนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ของ Galaxy AI ขึ้นมาแล้วก็จะสามารถทำได้2 อย่างก็คือการสรุปแล้วก็การแปลภาษาอ่ะเราเริ่มที่การสรุปก่อนถ้าเกิดว่าเราอ่านพอเข้าใจละลองกดให้เขาสรุปดูเขาสรุปตามที่เราเข้าใจไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูนะคะนี่เขาสรุปมาให้แถมมีการใส่บูลเลตมาให้ด้วยทุกคนซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะก็เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เขาจับมาเฉพาะข้อมูลที่สำคัญจริงๆนะคะเพราะว่าบางข่าวเขาอาจจะมีน้ำเยอะหน่อยมีเนื้อนิดเดียวนะคะอันเนี้ยเขาสรุปมาให้ก็ค่อนข้างตรงตัวแล้วก็ชอบนะคะพอเขาสรุปออกมาให้ใช่ไหมเราอยากจะแปลภาษาเราก็สามารถทำได้นะเรากดตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดเป็นแปลตรงนี้เพื่อที่เราจะเอาเนื้อความที่เขาแปลให้เนี่ยไปเขียนต่อนะคะหรือว่าไปทำคลิปต่อก็ได้เนี่ยคือเขาจะแปลให้ทั้งหน้าเลยนะคะเห็นไหมทุกคนพอเขาสรุปมาให้แบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราอยากได้ข้อความอันเนี้ยเป็นภาษาไทยอาจจะให้น้องในทีมอ่านต่อแล้วไปทำคอนเทนต์ต่อก็ได้นะคะเรากดแปลตรงนี้ได้เลยก็จะมีปุ่มแปลอยู่ข้างๆพอเขาแปลออกมาเนี่ยใช้ภาษาที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะอย่างเช่นรายละเอียด Galaxyคลิก6อ่ะอันนี้คือเขาอาจจะไม่ได้ตรงตัวถ้าเกิดว่าเราเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันคือ Z Flip 6ถูกไหมเขาก็บอกว่า Galaxy Z Flip 6อาจมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่กว่า Z Flip 5เล็กน้อยโดยมีความจุที่ 3,790 มิลลิแอมป์นี่เขาแปลมาให้แบบโอเคเลยอะคือเราไม่ต้องอ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าเราได้เนื้อความที่จำเป็นแล้วเราค่อยไปทำคอนเทนต์ต่อ Galaxy AI ก็จะช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานของเราให้สั้นลงได้อีกฟีเจอร์หนึ่งที่นุ๊กนิกใช้งานบ่อยมากๆในการทำงานก็คือฟีเจอร์ Circle to Search นะคะอย่างอันนี้จะเป็นตัวอย่างใน IG ทุกคนบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจจะทำงานแต่พอไปเจออะไรแล้วเราอยากหยิบเขามาทำคอนเทนต์นะคะอย่างเช่นนุ๊กนิกอยากได้จอคอมอันเนี้ยอยากรู้ว่ามันยี่ห้ออะไรเพราะมันสวยจังเลยอยากเอามาตั้งทำงานนะคะเนี่ยนุ๊กนิกก็กดปุ่มโฮมค้างตรงนี้นะคะมันจะมีฟีเจอร์ของ Google Search ขึ้นมาแล้วเอานิ้ววงเลยค่ะทุกคนในวัตถุที่เราต้องการจะรู้ว่ามันคือสิ่งใดนะคะแล้วนี่สิ่งที่ได้มาก็คือนี่เขาบอกว่าเป็นจอของ Dell นะทุกคนนี่ไงหาแบบง่ายๆเลยอ่ะทุกคนแล้วนอกจากเขาเซิร์ชให้เราแล้วใช่ไหมมันก็จะมีคำแนะนำ suggest ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ละ ว่ายี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเราก็สามารถกดไปดูข้อมูลสเปคของเขาได้เลยอ่ะมันง่ายมากๆเลยเวลาที่เราจะทำอะไรอ่ะแล้วด้วยความที่หน้าจอเขาใหญ่ขนาดนี้นะคะเวลาที่เราค้นหาอะไรเนี่ยมันก็ดูเต็มตาไม่ต้องแบบเพ่งตาเพราะว่าจอใหญ่ตัวหนังสือเขาก็ใหญ่เวลาจะซูมดูรูปอะไรมันก็สามารถทำได้ง่ายมากเลยทุกคนไหนๆเราก็ใช้งาน Galaxy Z Fold 5อยู่แล้วนะคะเราจะต้องใช้งานการแบ่งหน้าจอกันบ้างหน้าจอใหญ่ขนาดนี้ลองทำงาน2หน้าจอกันบ้างไหมทุกคนเดี๋ยวนุ๊กนิกจะมาสาธิต Chat Assist และการเป็นฟีเจอร์ AI อีกหนึ่งอย่างที่นุ๊กนิกใช้งานบ่อยค่ะทุกคนอย่างแรกใช่ไหมสมมติว่าเราอะค้นหาข้อมูลแล้วเราอยากจะติดต่อลูกค้าเพราะว่าจะไปขายของว่าเอ้ยเนี่ยสนใจไหมมาลงโฆษณาที่ช่องชั้นไหมอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยเราสามารถเปิด2จอก่อนละกันนี่เอาไว้จอนี้อีกจอหนึ่งเอาเป็น Gmail เพราะว่าจะเขียนเมลแล้วก็กดเขียนเมลได้เลยนะคะเนี่ยเราอ่านข้อมูลไปด้วยใช่ไหมแล้วเราก็คุยกับลูกค้าไปด้วยนะคะอย่างเช่นนุ๊กนิกจะบอกลูกค้าว่าเนี่ยตอนนี้มันจะมีมือถือรุ่นใหม่มานะต้องการติดต่อลงโฆษณากับช่องเราไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวขอนุ๊กนิกขอพิมพ์ก่อนนะทุกคนนุ๊กนิกพิมพ์เสร็จแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่คือเราติดต่อกับลูกค้าเราก็อยากใช้ภาษาที่มีความโปรเฟชชั่นอลใช่ไหมคือนุ๊กนิกอ่ะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษไปแล้วนะใครที่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้แล้วค่อยกดแปลภาษาแล้วค่อยเลือกระดับภาษานะคะเวลาที่เราพิมพ์เสร็จเนี่ยให้เราคุมดาวน์เสร็จใช่ไหมบนแป้นคีย์บอร์ดของเราจะมีสัญลักษณ์ Galaxy AI ขึ้นมาก็คืออยู่อันแรกเลยทุกคนทีนี้ก็จะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกใช้นะคะ1คือสไตล์การเขียนทุกคนคือมันก็จะมีการเขียนหลายๆสไตล์นะคะเลือกตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีตั้งแต่มืออาชีพสบายสบายแบบโซเชียลแบบสุภาพหรือว่าจะแทรกอีโมจิเข้าไปตรงนี้จะเลือกเป็นแบบมืออาชีพซึ่งก็คืออันนี้เลือกอยู่แล้วนะคะนี่เลยพอเขาปรับให้เรานะคะมันก็จะออกมาเป็นข้อความประมาณนี้ซึ่งมันก็ดู
มืออาชีพมากขึ้นนั่นแหละเอาไว้ใช้ติดต่อสำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะคะพอเขาปรับระดับภาษาให้เราแล้วเรากดแทรกลงไปเลยข้อความที่เราพิมพ์เมื่อกี้ที่มันเป็นภาษาที่ไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่ก็จะถูกแทนด้วยข้อความทั้งหมดที่เป็นภาษาที่มืออาชีพที่ถูกปรับแล้วโดย Galaxy AI ค่ะนอกจากเราเปลี่ยนระดับภาษาได้แล้วนะคะก็สามารถใช้ AI ในการสรุปข้อมูลแล้วก็แนบไปให้เขาด้วยเขาจะได้มีข้อมูลในการอ่านนะคะแล้วก็นี่เลยมาที่เบราว์เซอร์ของเรานะคะที่อยู่ด้านขวาตรงนี้แล้วเราก็ใช้ AI สรุปให้ไปเลยนี่ตรงนี้สรุปรอสักครู่นะคะเขาสรุปมาให้3บูเลตนี่แล้วก็คัดลอกตรงนี้เลยแล้วเราก็ส่งไปในอีเมลเลยแนบข้อมูลไปให้เขานะคะนี่ค่ะเราก็กดวางลงไปเลยนะคะเห็นไหมนี่คือข้อมูลที่เราหามาแล้วเมื่อกี้เราก็ทำการแปลงอีเมลของเราให้ดูโปรเฟสชันนอลมากขึ้นพร้อมกับแนบข้อมูลไปให้เขานะคะอีเมลของเราจะได้ดูน่าสนใจแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็สามารถกดส่งได้เลยอีกอันนึงนะคะที่อยากสอนเผื่อต้องเขียนอีเมลที่เป็นทางการเขาก็จะใช้ AI เข้ามาช่วยเขียนอีเมลได้ตอนนี้นุ๊กนี่อยู่ในแอป Gmail นะคะทุกคนถ้าเกิดว่านุ๊กนี่อยากเขียนจดหมายลาป่วยผ่านทางอีเมลเนี่ยง่ายๆเลยทุกคนมันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่นะอย่างเช่น sick leave email นะคะก็จะเป็นจดหมายลาป่วยเดี๋ยวลองเขียนให้ดูนะพอเราพิมพ์แบบนี้เสร็จนะคะให้เราคุมดำก่อนแบบนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ AI ขึ้นมาที่คีย์บอร์ดแล้วก็กดใช้งานได้เลยทีนี้ตรงนี้นะคะเรากดตรงนี้สไตล์การเขียนค่ะมันก็จะมีการเขียนหลายๆสไตล์นะคะตามระดับภาษาที่เราจะใช้แต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นแบบสุภาพนะคะก็จะดูสุภาพมากกว่าดูเป็นจดหมายลางานเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบฟอร์มยาวๆมาให้เราเลยนะเราก็แค่กดแทรกลงไปค่ะทุกคนพอเราได้เทมเพลตมาให้แล้วนะคะที่ AI เขาเจนให้สิ่งที่เราต้องทำก็คือมาเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ในวงเล็บอันนี้อย่างเช่นอันนี้ใช่ไหมก็ใส่อาจจะเป็นชื่อ HR ชื่อหัวหน้าของเรานะคะตรงนี้ด้วยทุกคนนี่ตรงนี้ start date ก็คือวันที่เราจะลาเนาะแล้วก็ให้สังเกตว่าตรงไหนมีอีกจริงๆจะมีวงเล็บตรงนี้นะคะให้ใส่ชื่อเราลงไปแค่นี้ก็จะเป็นจดหมายลาป่วยของเราแล้วซึ่งเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษขอเมาส์นิดนึงนะคะหลังจากได้ลองใช้ Galaxy C4 5เครื่องนี้กับ Galaxy AI มันทำให้การทำงานของหนูนี้แบบสะดวกสบายมากขึ้นเหมือนหนูนี้มีแท็บเล็ตอีกเครื่องอยู่ในมือนะคะพอใช้เสร็จก็พับเก็บได้เลยกลายเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องนึงซึ่งมันสมาร์ทจริงๆอ่ะตามชื่อเขาเลยนะคะบวกกับ AI ไปอีกก็ทำให้ Galaxy C4 5เครื่องนี้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีความสมาร์ทขึ้นกว่าเดิมนะคะจอใหญ่ก็ทำอะไรได้มากกว่าจริงๆนั่นแหละทุกคนลองใช้งานกันหรือยังคะลองใช้งานแล้วเป็นยังไงกันบ้างโอ้ยขอบอกเกร็ดความรู้นิดนึงคือจริงๆแล้ว Samsung เขาตั้งชื่อ Galaxy AI ของเขาว่าน้องปุ๊บปั๊บนะคะเป็นชื่อเล่นซึ่งก็สมชื่อสมมงจริงเพราะว่ามันปุ๊บปั๊บจริงๆพอกดค้นหาปุ๊บผลลัพธ์ก็มาปั๊บเลยซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจด้วยชอบมากนะคะอยากให้มี AI แบบเนี้ยในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นๆอีกด้วยนะคะอ่ะและสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ Samsung อยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น Galaxy C5 5 Galaxy C4 5เครื่องนี้นะคะ Galaxy S23 Series Galaxy S23 FE รวมถึง Galaxy Tab S9 Series นะคะอย่าลืมไปกดอัปเดตเป็น One UI 6.1 แล้วมาลองใช้ฟีเจอร์ AI กันได้เลยคลิปนี้ก็มาอัปเดตให้ฟังกันเท่านี้นะคะหวังว่าผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนของ Samsung จะได้รับประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยอย่าลืมไปลองใช้ AI ของเขานะมีประโยชน์มากจริงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะก่อนไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนิกขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ